ผิดข้อไหนคะอุ้ยคนทะเลาะกันผิดข้อกำหนด ISO 9001เวอร์ชัน2015ได้หรอไม่ค่ะแต่ถ้าคนที่กำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยคนนึงเนี่ยเป็นประธานบริษัทอีกคนนึงเป็นลูกค้าจ้ากำลังทะเลาะบ่อแว้งกันเลยลูกค้าจะเอาโน่นนี่นั่นประธานบริษัทบอกว่าโอ้ยเรื่องมากต้องการอะไรก็ไม่รู้โอ้ยวุ่นวายเหลือเกินขายของให้ก็บุญแล้วลูกค้าก็โอ้โหไม่ได้ฉันต้องการแบบนี้ทะเลาะบ่อแว้งกันไม่ได้สิข้อกำหนด ISO 9001บอกว่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นต่อลูกค้าค่ะจะต้องแบบหาว่าเออลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดความยกระดับความพึงพอใจลูกค้าเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่แบบมาทะเลาะเบาะแว้งกับลูกค้าแบบนี้นะคะถ้าอย่างนี้นะคะผิดข้อกำหนดข้อ512ค่ะก็คือความมุ่งมั่นต่อลูกค้านะคะเกิดเป็นท็อปแมเนจเมนต์จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าค่ะอย่าลืมนะถ้าไม่ทำตรงนี้นะผิด512นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะเอาไปประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนดนะคะให้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO นะคะ